วันนี้นะคะพวกเราก็ไปกันที่เอ็มสเฟียร์ค่ะคือเป็นฉลองย้อนหลังนะคะวันครบรอบแต่งงานของเรา1ปีนะคะนี้เราก็เดินเล่นอยู่ที่ชั้นจีค่ะก็หาอะไรกินกันไปเรื่อยในภาพก็จะเป็นแฮกุนกับจอปูนะคะทั้งหมดนี้ก็ประมาณ200นิดๆบาทนะคะก็รสชาติอร่อยมากกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือสุดมากอร่อยติดใจมากเลยอันนี้เป็นไงอร่อยเนาะและพอได้ถึงเวลาที่เรากดจองเอาไว้นะคะเราก็ไปกันที่ร้านของเชฟกอร์ดอนแรมซี่ค่ะซึ่งตื่นเต้นมากๆเราก็ได้สั่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเชฟนะคะซึ่งก็คือบีฟเวลลิงตันแล้วก็ของหวานอีกหนึ่งอย่างซึ่งปันก็จำไม่ได้ว่าชื่อของหวานนั้นคืออะไรเรามาดูกันค่ะเมนูบีฟเวลลิงตันเนี่ยค่ะใช้เวลาทำประมาณ45นาทีค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะจะไม่ให้เราสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนก็คือก็ต้องเข้ามานั่งแล้วเขาก็จะมีชุดขนมปังอันเนี้ยมาให้ทานเพื่อรอก่อนนะคะแล้วก็รอ45นาทีเลยเพื่อทำบีฟเวลลิงตันแล้วก็ตัวขนมหวานค่ะขนมหวานก็ทำสั่งแล้วก็ถึงทำเหมือนกันตัวขนมหวานนี่รอ15นาทีนะคะก็คือแบบทุกอย่างทำสดขนมปังนี่คือนุ่มมากอุ่นมากเราก็เคยกินแต่ขนมปังแข็งๆเนาะไปต่างประเทศมาก็คือแข็งโป๊กแต่ว่าที่นี่ก็คือนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยค่ะอุ่นๆเลยลองหมดโป๊กอย่างนี้เหรอเลือกตัดออก